สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลีเดียเผยต้องห่างน้องดีแลนเป็นเดือนเป็นครอบครัวที่อบอุ่นสุดๆสำหรับลีเดียสารันรัตกับสามีแมทธิวดีนที่ตอนนี้ได้หายเป็นปกติกลับมาอยู่กับครอบครัวสักทีหลังจากเข้ารับการรักษาอาการติดโควิด-19ที่โรงพยาบาลนานกว่า30วันซึ่งระหว่างที่ทั้งคู่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลต้องห่างจากน้องดีแลนน้องเดมี่ลูกสาวและลูกชายของทั้งคู่ทางด้านลีเดียและแมทธิวก็ได้อัพรูปของลูกทั้งสองคนลงอินสตาแกรมส่วนตัวให้หายคิดถึงและให้แฟนคลับได้ติดตามความน่ารักของน้องดีแลนกับน้องเดมี่ให้เห็นอยู่ตลอดซึ่งล่าสุดสาวลีเดียได้โพสต์คลิปนอนกอดน้องดีแลนพร้อมแคปชั่นประทับใจว่าปกติตัวติดกันตลอดทุกวันแล้วจู่ๆไม่เจอกันเป็นเดือนกว่าเข้มแข็งไม่งอแงและเข้าใจว่ามามีแดดดีอยู่กับคุณหมอที่โรงพยาบาลเก่งมากครับพี่ดีแต่ตอนนี้แม่กลับมาบ้านแล้วก็ไม่ให้แม่คลาดสายตาเลยครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทูเดย์ขอบคุณค่ะ